ลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับช่วงนี้นะคะก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันแพรมีสินค้าเพื่อดูแลสุขภาพมาแนะนำให้กับแฟนๆรายการเปิดดวงนะคะอยู่ข้างๆแพรนะคะนี่ก็คือสร้อยข้อมือไทยกอนอิน 4JB ค่ะตัวเรือนของเขาจะทำจากไทเทเนียมนะคะคุณสมบัติจะไม่ลอกไม่ดำไม่เป็นสนิมและไม่เป็นอันตรายใดๆต่อร่างกายของเรานะคะทำอะไรได้บ้างนะคะเมื่อคุณสวมใส่แล้วระบบต่างๆในร่างกายของคุณเนี่ยก็จะเกิดความสมบูรณ์แข็งแรงนะคะบรรเทาอาการเครียดอาการปวดหัวไมเกรนนะคะอาการเหนื่อยล้าของสมองจากการทำงานใครที่นั่งทำงานนานๆเนี่ยรู้สึกปวดเมื่อยข้อมือปวดเมื่อยแขนปวดเมื่อยบ่านะคะก็ยังสามารถช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยให้หายเป็นปลิดทิ้งได้ดีอีกด้วยนะคะใครที่ดื่มเหล้าสูบบุหรี่จัดสวมใส่แล้วตื่นเช้ามาก็จะทำให้ร่างกายสดชื่นสมองปลอดโปร่งนะคะและยังช่วยป้องกันผลกระทบจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะคะความร้อนรังสี UV ต่างๆที่อยู่รอบตัวเราได้เป็นอย่างดีอีกด้วยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะก็มีราคาพิเศษ9ชุดนะคะสำหรับแฟนๆรายการเพียงชุดละ999บาทนะคะซึ่งคุณผู้ชมสามารถโทรเข้าไปสอบถามและสั่งซื้อสินค้านะคะได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022779696นะคะ022779696ค่ะจ้าเอาละค่ะก่อนที่เราจะไปเข้าเรื่องของการพูดคุยกันนะคะ อีกหนึ่งข่าวที่เราประชาสัมพันธ์ไว้แล้วนะคะว่าเราจะมีกิจกรรมนะคะในวันอาทิตย์ที่21สิงหาคม2559ที่กำลังจะมาถึงนี้นะคะครับก็วันนี้จะมาเขาเรียกว่าตะเตรียมความพร้อมใช่ซักซ้อมนะครับนะคะก็สำหรับกิจกรรมที่แพรบอกก็คือในวันที่21สิงหาคมนี้นะครับเกี่ยวข้องกับพิธีสำคัญก็พูดง่ายๆเวลามีดาวใหญ่โยกย้ายเนี่ยพวกเราชาวรายการเปิดดวง12ราศีจะมาตั้งหลักที่นี่ครับกับพิธีสวดนพเคราะห์บูชารับและส่งดาวพระศุกร์ดีนะเพื่อเสริมชะตาของทั้ง12ราศีครับก็เพิ่งจะย้ายกันเป็นเองนะคะเราก็เลยจัดกิจกรรมขึ้นนะคะวันที่21สิงหาเวลานะคะ14นาฬิกาตรงหรือว่าบ่าย2โมงนะคะที่วัดพระเชตุพนอาจารย์บอกว่าคณะเหนือ1หรือว่าน .1 ใช่ครับนะคะก็ถ้าใครหาไม่ถูกนะคะก็ลองสอบถามเจ้าหน้าที่แถวๆนั้นดูนะคะก็การแต่งกายนะคะต้องจะขออนุญาตนะคะให้เป็นสวมเสื้อผ้าสุภาพนะคะชุดสีขาวนะคะและถ้าท่านใดนะคะมีความประสงค์นะคะที่จะร่วมอาบน้ำพระพุทธมนต์นะคะก็ให้เตรียมเสื้อผ้านะคะเครื่องแต่งกายอุปกรณ์ต่างๆที่จะดูแลตัวเองนะคะผ้าขนหนูอะไรต่างๆนะคะเอามาเปลี่ยนนะคะเตรียมให้พร้อมแล้วก็อยากจะให้มาถึงก่อนพิธีเริ่มสักครึ่งชั่วโมงนะคะอยู่ที่ประมาณ8:30จ้ะคือจริงๆแล้วครั้งนี้เนี่ยผมอยากนะที่จะให้หลายคนได้อาบน้ำพระพุทธมนต์เพราะว่าผมเองได้ไปทำการรวบรวมมาจากวัดศักดิ์สิทธิ์ทั้ง9แห่งนับรวมของวัดพระเชตุพนด้วยและที่สำคัญก็คือพระภิกษุสงฆ์ซึ่งเป็นผู้นำในการประกอบพิธีกรรมสวดนพเคราะห์รวมถึงการอาบน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยคือท่านพระครูอาคมสุนทรนะครับท่านนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นครูอาจารย์ของผมตั้งแต่สมัยบวชเรียนนะครับเมื่อ20ปีที่แล้วรู้จักกันมาตั้งแต่วัยเยาว์ผมเรียกติดปากอยู่เสมอว่าหลวงน้าทุกวันนี้ท่านเองก็มีกิจนิมนต์ทั้งในและต่างประเทศรวมถึงเวลามีพิธีกรรมใหญ่ของทางวัดโพธาเตียนเนี่ยท่านเองก็จะเป็นผู้นำในการประกอบพิธีกรรมที่สำคัญมาโดยตลอดฉะนั้นครั้งนี้นะถ้าใครสามารถที่จะอาบน้ำพระพุทธมนต์ได้ก็ให้เตรียมชุดมาด้วยแต่ถ้าใครไม่สะดวกไม่ว่ากันเราไม่ได้บังคับก็อาจจะนำภาชนะสะอาดมาบรรจุน้ำพระพุทธมนต์ซึ่งจะทำพิธีในวันนั้นเลยนะนะก็เอาอาจจะไปอาบที่บ้านก็ได้อันนี้สุดแท้แต่สะดวกแต่ว่าถ้าเกิดอาบในวันงานเนี่ยจะมีความเคร่งขรึมศักดิ์สิทธิ์มากเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเจอกันวันอาทิตย์ที่21นี้นะครับแล้วขออนุญาตเราไม่ได้รับลงทะเบียนเพิ่มหน้างานนะตอนนี้เต็มตั้งนานแล้วนะครับสำหรับใครพลาดก็ต้องขออภัยด้วยแล้วก็คอยฟังข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์ในรอบหน้าปีหน้าเนี่ยสิงหานะ4สิงหาเนี่ยราหูย้าย6กันยาเนี่ยพฤหัสย้าย1ธันวาเนี่ยเสาย้ายเสานี่สำคัญเดี๋ยวค่อยว่ากันว่าปีหน้าจะมีกำหนดการอย่างไรนะครับแต่วันอาทิตย์นี้นะคะก็ให้ทุกท่านเตรียมตัวให้พร้อมมาพบกันนะคะที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามนะคะที่คณะเหนือ1นะคะอย่าลืมนะคะแล้วก็สุดท้ายเลยลืมบอกไม่ได้ถ้าเป็นไปได้ให้มารถโดยสารรถแท็กซี่ใช่
น้อยมากน้อยมากนะแต่ว่าการขนส่งก็ไม่ยากครับถ้าใครมาเรือด่วนนั่งรถไฟฟ้ามาต่อเรือขึ้นเรือด่วนที่ท่าเตียนหรือประคองก็ได้นะครับหรือว่ารถโดยสารก็ผ่านหลายสายเพราะวัดโพธาเตียนหรือวัดพระเชตุพนเนี่ยอยู่ติดกับวัดพระแก้วหาไม่ยากหรอกครับค่ะก็การเดินทางก็มีหลายรูปแบบนะคะก็ลองเลือกดูว่าใครสะดวกรูปแบบไหนนะคะบ่ายโมงครึ่งนะคะขออนุญาตก่อนเวลาสักครึ่งชั่วโมงนะคะมาพบกันไม่มีลงทะเบียนหน้างานด้วยนะคะมานะคะวันนี้เดี๋ยวเราพูดคุยกันเช่นเคยนะคะสำหรับสายสดนะคะที่024960493และ024960494นะคะ SMS พิมพ์ PD ค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะคะข้อความที่ต้องการจะถามใครที่ยังไม่ทราบลัคนาราศีของตัวเองถามเข้ามาได้แล้วก็ระบุจังหวัดที่เกิดเข้ามาด้วยส่งเข้ามาที่หมายเลข4221606นะคะครับพร้อมแล้วเราไปตอบ SMS กันเลยค่ะจ้ะท่านแรกของวันนี้นะคะเกิดวันที่16กันยายนปี35นะคะเวลา 21:30 นตรงกับวันพุธนะคะอยากจะถามเรื่องของความรักค่ะจะกลับไปคบคนเก่าหรือว่าเริ่มต้นกับคนใหม่ดีครับโอ้ยอันนี้ต้องให้แพทย์ตอบอุ้ยบีบหัวใจอีกแล้วอ่ะหนูไม่สามารถตอบได้เลยดวงเนี่ยนะจะไม่ค่อยโกหกนะครับตอนนี้สีแตะปัตตานีนะครับแต่ว่าเหมือนกับว่าปัตตานีเป็นอายุมรณะมันเหมือนจะมีความเปลี่ยนแปลงฉะนั้นถ้าเป็นทรงดวงเนี่ยนะมันก็เหมือนกับว่าคนเก่าอาจจะรู้สึกจืดจางแนวโน้มจริงๆแล้วถ้าเป็นแบบนี้ดูเหมือนกับว่าเทรนด์จะเอียงมาทางคนรักใหม่ขอให้โชคดีทำไมอาจารย์เน้นด้วยล่ะคะไม่ใช่เพราะว่าพื้นชะตาของเขาเนี่ยไม่ค่อยแข็งแรงในเรื่องรักเลยเลข3ไปแล้วเนี่ยถึงจะเห็นภาพที่ชัดเจนแต่เอาไปว่าช่วงวัยเนี้ยผู้อยู่เสมอแหละ24 25จนถึง30ต้นๆเนี่ยมันหนีไม่พ้นเป็นวัยที่อยู่ในช่วงของการชิงรักหักสวาทความรักเป็นเรื่องปกติใช่เห็นมั้ยบอกแล้วมีความรักเป็นสิ่งที่สวยงามค่ะต่อเลยนี่หนูมองโลกในแง่ดีไงจ๋าก็ดูแลตัวเองดีๆอย่าทำผิดศีลแล้วกันเท่านั้นเองนะครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณสุวรรณีนะคะเกิดวันจันทร์ที่5เมษายนปี08ค่ะเวลา 23:30 นอาชีพที่ถูกโฉลกนะคะอาจารย์ปัจจุบันทำผมอยู่นะคะหนูอ่านเป็นหมอทำผมอยู่นะคะขอบคุณค่ะอย่างนี้ครับทำผมแม่ก็น่าจะเป็นพวกซาลอนเนาะเสริมสวยมีเงื่อนไขเดียวครับถ้าคุณทำต่างถิ่นกำเนิดถือว่าสมรูปก็ลองดูว่าเงื่อนไขที่ว่านี้มันใช่หรือไม่และของคุณถ้าถามว่าถ้าเจาะให้ลึกระหว่างซาลอนกับบาร์เบอร์ก็เน้นซาลอนแต่ต้องทำต่างถิ่นฐานครับนะท่านต่อไปค่ะคุณพรพันธ์ค่ะเกิดวันอังคารที่1กุมภาพันธ์ปี2498นะคะเวลา 5:45 คนรอบข้างหนี้สินโชคลาภเสริมดวงอย่างไรดีคะวันอังคาร 5:45 ก็น่าจะเริ่มมองเห็นเส้นลายมือแล้วนะครับของคุณตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง62สหัชชะเนี่ยแปลว่าเพื่อนฝูงพี่น้องถูกกาลกินีสัมพันธ์ถึงฉะนั้นปีนี้ก็ต้องให้ระวังมีปัญหากระทบกระทั่งกับคนรอบข้างหรือแม้ลักษณะปัญหาที่เกิดจากการเดินทางการติดต่อความก็ได้ส่วนภาระหนี้ปีนี้ถ้าเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยถึงจะไม่ได้คล่องมากเพราะกาลียังจี้เรือนเงินอยู่แต่ถ้าจะวิ่งเข้าหาแหล่งต้นทุนที่ถูกกว่าการรีไฟแนนซ์ก็ใช่หรือขอหยิบขอยืมจากคนใกล้ชิดนำมาแบ่งเบาภาระมีโอกาสสมหวังนะค่ะโชคลาภมีไหมคะเสี่ยงโชคไม่เอาทำบุญเสริมหน่อยฮะเน้นคนชราเป็นหลักเบอร์โทรศัพท์9020ค่ะอันนี้แหละในเรื่องของเลขมงคลเนี่ย20เนี่ยดาวทุกดวงมีบวกและลบเดี๋ยววันบรรยายจะอธิบายให้หมดเลยนะครับอย่างเลข2ดาวจันทร์ด้านดีคือความมีเสน่ห์แต่ด้านลบบางครั้งพิรีพิไรโลเลไม่กล้าตัดสินใจเลข0เนี่ยภัยอาเพศมฤตยูเป็นบาปประเคาะแต่ด้านดีมีนะครับเลข0ก็คือความคิดอ่านที่สร้างสรรค์นักประดิษฐ์คิดค้นแต่ก็ต้องระวังพวกความพลิกผันฉะนั้นใช้เบอร์นี้เนี่ยบางครั้งต้องดูว่าขนบธรรมเนียมส่วนใหญ่เขาทำอะไรกันแต่ถ้าเทียบกัน2เลขเบอร์หลัง4-5ดีกว่าเพราะว่าเชี่ยวชาญทางโลกพุทธศีลบริสุทธิ์พระรหัสเขาบอกว่าเก่งทั้งทางโลกทางธรรมนะคะท่านต่อไปค่ะ คุณจารุพันธ์นะคะเกิดวันที่21 มกราคม ปี 10วันเสาร์นะคะเวลา 13:00 นตรงเปลี่ยนชื่อนะคะมีมาให้อาจารย์เลือก3ชื่อด้วยการถามว่าชื่อไหนดีคะวันเสาร์ใช่ไหมลูกวันเสาร์ค่ะดูชื่อเดิมก่อนชื่อเดิมจารุพันธ์พันยอหญิงยอหญิงกันลันค่ะกันนะลูกกันนะคะก็กันนะการยอหญิงยอหญิงกันลัน
แม่ความจริงจารุกันก็ไม่ได้เสียนะนามสกุลครับนามสกุลมีสาวงค่ะอ๋อโอเคถ้ารวม ขออภัยครับถ้ารวมกับนามสกุลแล้วมันเหนื่อยมันช้าลองดูชื่อใหม่ครับนามสกุลอาจจะเปลี่ยนยากกันเนาะก็เลยเปลี่ยนชื่อแทนถูกต้องแล้วนะครับสสิพิมพ์ค่ะสอสาราสองตัวค่ะสสิพิมพ์อันนี้เข้าท่าใช้วรรคสีนำเลขศาสตร์ก็สวย ขออภัยครับแล้วก็เมตติดกาลีและเมื่อรวมกับนามสกุลมีสาวงเนี่ยนะก็เสริมให้มีความขยันขันแข็งด้วยฉะนั้นชื่อแรกผ่านจำเลยนะสีธาตุดินสีท่าดีหนูจดดีกว่าชื่อที่2ครับชื่อที่2สิระดาป่ะคะอาจารย์สิระดาใช่ครับสิระดาก็ไม่เอาชื่อนี้ระวังมีปัญหาพวกสายตาความดันนะครับค่ะสุดท้ายสุตาพัดค่ะสุเต่าๆนะจ๊ะสุตาพัดค่ะผมให้น้ำหนักชื่อแรกกับชื่อที่3ใช้ได้แต่ผมแอบให้น้ำหนักกับชื่อแรกมากกว่าให้น้ำหนักกับชื่อแรกมากกว่าใช่ครับสสิพิมพ์นะคะชื่อแรกดีที่สุดนะคะจ้ะท่านต่อไปค่ะคุณชาญค่ะเกิดวันที่11กันยายนปี09นะคะวันอาทิตย์เวลา 18:14 นการงานการเงินความรักสุขภาพและทำบุญค่ะปีนี้ระวังอุบัติเหตุนะครับปัญหาพวกกล้ามเนื้ออักเสบนะของคุณเนี่ยให้คุณซื้อกรรไกรตัดเล็บก็ได้ถวายพระสงฆ์ส่วนในเรื่องของสุขภาพนอกจากสิ่งที่เตือนเมื่อสักครู่แล้วเนี่ยด้วยพื้นชะตาเนี่ยจันเสียเป็นดาวอายุด้วยก็เบาหวานทางเดินอาหารซีสต่อมน้ำเหลืองดิสิดวงนะครับอีกกลุ่มนึงจะเป็นในเรื่องของพวกระบบสืบพันธุ์ความรักหัวใจเหนื่อยอุตสาหะแปลว่าความเหนื่อยยากความร้อนรนความทุกข์และสถานการณ์ยืดเยื้อถ้ามีคู่หลีกเลี่ยงการประทะถ้ายังโสดหลังวันเกิดเกณฑ์รักใหม่จึงจะโดดเด่นครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณเจนจิราค่ะ16ตุลาคมปี42นะคะเวลา 23:31 ฟ้าสว่างเป็นวันเสาร์ถามอาจารย์ว่าชื่อดีไหมคะเรียนม.5สายวิทย์คณิตดีไหมคะรอดไหมคะจะรอดไหมคะนะรอดนะของหนูนราชาโชคเกาะก็พยายามเรียนเป็นทีมอย่างที่บอกเข้าหาที่ปรึกษาบ้างอาจารย์นะครับหรือว่าช่วยกันติวกับเพื่อนใครเก่งวิชาไหนก็แชร์และปีจรเนี้ยนะเกณฑ์การศึกษาหรือแม้กระทั่งข้ามไปถึงย่าง18เนี่ยถ้าตั้งใจดีนะค่ะนะดีนะฟ้าสว่างเป็นวันเสาร์อันนี้คือด้วยความรอบคอบจัดใช่ไหมเนี่ยคุณเกิดกลางคืน คืออย่างนี้คุณเกิดคืนวันเสาร์ถูกไหมคุณเกิดคืนวันเสาร์นะเพราะ16ตุลา42เนี่ยมันตรงกับวันเสาร์เรียนวิทย์คณิตค่ะถ้าชอบ IT คอมพิวเตอร์จบมาทำเกี่ยวข้องกับไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์บัณฑิตหรือที่เรียนเขียนโปรแกรมนะวางระบบหรือวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตคอมที่ดูแลพวกฮาร์ดแวร์เน็ตเวิร์กได้หมดแต่ขอให้เน้นงานซ่อมงานแก้ปัญหาให้กับยูเซอร์ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งอันนี้เด่นที่สุดวิทย์เอ็นศิลป์ได้ใช่ค่ะเหมือนหนูเลยค่ะเนี่ยพวกนี้ผมไม่ชอบผมเรียนศิลป์พวกวิทย์เนี่ยชอบมาแย่งที่ของสายศิลป์คุณเล่นนะฮะดนตรีศิลปะการแสดงถ้าชอบนะครับหรือแม้กระทั่งในเรื่องของพวกฟู้ดไซน์คหกรรมเรื่องอาหารหรือแม้กระทั่งพวกอินทีเรียพวกนี้ได้หมดหรือถ้าชอบตัวเลขก็เชียร์เรียนการเงินครับถามเรื่องชื่อด้วยค่ะอาจารย์ชื่อเจนจิรานามสกุลกิ่งเมืองค่ะเจนจิราระวังจะมีปัญหาในเรื่องของอารมณ์แล้วก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของสภาพคล่องรวมถึงการชิงรักหักสวาทถ้ามันเกิดขึ้นควรจะเปลี่ยนครับนะคะท่านต่อไปค่ะเกิดวันอาทิตย์ที่7กันยายนปี23นะคะเวลา 13:00 นตรงเมื่อไหร่จะหมดเคราะห์คะคู่ครองครอบครัวการเงินและหนี้สินค่ะปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์เดี๋ยวผมดูหลังวันเกิดคือความจริงปีนี้นะที่จะเตือนเนี่ยจนถึงกันยาก็อาจจะมีคือทุกเพราะปากคนก็ได้นะครับการนินทาว่าร้ายการใส่ร้ายป้ายสีไม่ได้ทำแต่โดนกล่าวโทษหรือแม้กระทั่งปัญหาสุขภาพรวมถึงในเรื่องของคดีความหลังวันเกิดไปแล้วเป็นอย่างไรแต่หลังวันเกิดไปแล้วเขาว่ากรรมะนอกจากจะแปลว่างานหรือว่าการกระทำเนี่ยมันมีแนวโน้มจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น
ขออย่างเดียว อย่าเปลี่ยนก่อนจะมีสิ่งใหม่รองรับเปลี่ยนการเงินก็ยังมีศักยภาพในการหารายได้นะครับแล้วก็ในส่วนของแต่สิ่งที่อยากจะเตือนจริงๆจะเป็นในเรื่องของสุขภาพนะหลังวันเกิดไปแล้วให้คุณซื้อน้ำดื่มเนี่ยถวายวัดครั้งละ15ขวดก็ได้สภาพคล่องก็คงต้องเตือนว่ายังไม่หมดถึงจะหาตังค์ได้เพราะว่าจริงๆอาจจะต้องให้พ้นย่าง38ไปแล้วจึงจะเด่นครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณมันธนาค่ะเกิดวันที่18กันยายนปี37เวลา 02:58 นาทีวันอาทิตย์นะคะการเงินครอบครัวและโชคลาภค่ะก็ถือว่าฟ้ายังไม่สว่างนะครับคุณมันธนาก็ยังเป็นคนวันเสาร์ในทางโหราศาสตร์อยู่เงินครอบครัวโชคสิ่งโชคไม่เอาเลยนะปีนี้ไม่ดีจริงๆแล้วก็มันโยงในเรือนของหนี้สินระวังถูกโกงถูกเอารัดเอาเปรียบอย่าให้ใครขอยืมมีเกณฑ์เสียทรัพย์เพราะการเสี่ยงโชคของคุณเนี่ยให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ12ตัวเรื่องที่1ความรักคู่ครองเป็นอย่างไรถ้ามีคู่อยู่แล้วให้ระวังมีบุคคลอื่นเข้ามาข้องเกี่ยวกับชีวิตและปีนี้หลีกเลี่ยงการประทะกับคู่ดีที่สุดสภาพคล่องโดยรวมทายไปแล้วครับท่านต่อไปค่ะคุณแจนนะคะเกิดวันที่15ธันวาคมปี30นะคะเวลา 3:05 นาทีสอบเข้าทำงานเดือนหน้าจะมีโอกาสไหมคะอาจารย์มีเกณฑ์จะมีบุตรไหมคะ15เดือน12ปี30ปฏิทินตรงกับวันอังคารนะครับผมถือว่าฟ้าสว่างเป็นวันอังคารคุณเป็นคนวันจันทร์ในทางโหราศาสตร์ปีจรนี้เนี่ยถ้ามีการเตรียมตัวดีๆมีลุ้นนะในเรื่องของการสอบแข่งขันนะครับมีเกณฑ์มีลุ้นด้วยนะเรื่องของการมีน้องมีบุตรผมทายดีทั้งสองเรื่องนะตั้งใจแล้วก็ของคุณเนี่ยทำบุญเสริมหน่อยแล้วกันให้นะถ้าสะดวกนะฮะซื้อสายยางถวายวัดยาวสัก15เมตรกำลังดีครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณเล็กค่ะเกิดวันที่26มกราคมปี35นะคะเวลา14นาฬิกาตรงเพิ่งเรียนจบนะคะก็เลยถามงานที่เด่นนะคะถามลัคนาราศีที่เกิดด้วยจากกรุงเทพมหานครนะคะแล้วก็ความรักค่ะคุณผู้ชมรบกวนระบุกำกับมาด้วยนะครับเกิดวันอาทิตย์ถึงเสาร์จะได้เป็นการรีเช็คกันเพราะคนหนึ่งตาไม่ดีอีกคนหูก็ไม่ค่อยดีแล้วเราจะได้รู้ว่าข้อมูลที่ส่งมาเนี่ยจะได้ดับเบิลเช็คกันได้นะครับ26เดือน135เนี่ยนะปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์ถ้าไม่ใช่ส่งมายืนยันอีกรอบนึงลัคนาค่ะกรุงเทพมหานครบ่าย 2:00 ลัคนาพฤษภช่วงนี้เสาเล็งลัคเป็นพินทุบาทค่ะพินทุแปลว่าจุดบาทก็มาจากอุบาทซึ่งแปลว่าสิ่งที่ไม่เป็นมงคลแล้วมันเล็งดวงชะตาก็จะเสียเรื่องรักเสียเรื่องคู่ฉะนั้นถ้ายังโสดอยู่คนเดียวไปก่อนต้องรอนู่นปลายปี60ไปแล้วถ้ามีคู่ประคับประคองให้ดีงานที่เด่นงานที่เด่นในพื้นชะตาพุทธสวยนะฮะพุทธทำได้หลายอย่างชอบตัวเลขบัญชีครับถ้าชอบภาษาก็พวกอักษรศาสตร์ถ้าชอบแวดวงสื่อสารให้เรียนนิเทศวารสารชอบในเรื่องของรัฐศาสตร์ก็เน้นบริหารรัฐกิจการทูตนะครับกฎหมายเน้นนิติศาสตร์ก็พุทธหมายถึงตัวแทนรวมถึงพวกฟิลเซลส์มาร์เก็ตติ้งครับนะคะเอาละค่ะตอนนี้มีหนึ่งสายมาแล้วค่ะจากคุณชมทางบ้านสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเสียงเบาเดี๋ยวรบกวนเพิ่มเสียงนิดนึงเนาะได้ยินเราชัดไหมครับได้ยินชัดเจนค่ะชัดเจนนะคะจากคุณอะไรคะคุณกรวีค่ะคุณกรวีเกิดวันที่เท่าไหร่คะ26กุมภา18ค่ะเวลาเกิดค่ะเวลาเกิด 17:30 ค่ะโอเคปฏิทินตรงกับวันพุธถูกไหมฮะแต่แม่บอกว่าเป็นวันพฤหัสนะคะอาจารย์เอาใหม่26กุมภาถูกไหมคะใช่ค่ะ7โมงครึ่งปี18ไม่ใช่7โมงค่ะ17:30 ผมบอกแล้วหูผมไม่ดี นะ เป็นไรคะอาจารย์ดีใจมากที่ได้คุย เดี๋ยวก่อนเท่าไหร่กันนะ 17:30 5โมงครึ่งเย็นแต่คุณแม่บอกว่าพฤหัสนะคะใช่ค่ะเดี๋ยวลองสอบดวงกันไม่เป็นไรเดี๋ยวลองดูบนสมมติฐานของข้อมูลที่คุณให้มาเพราะว่า26กุมภา18เนี่ยปฏิทินมันตรงกับวันพุธถูกต้องตอนนี้นะครับมีปัญหาในเรื่องของงานกับเงินอยู่บ้างไหมครับมากค่ะอาจารย์นะเป็นหนี้เป็นสินแล้วหรือยังครับเป็นแล้วค่ะโอเคมาหลายปีด้วยพื้นชะตาเนี่ยมีปัญหาเกี่ยวข้องกับพวกกล้ามเนื้อกระดูกเส้นเอ็นไขข้อ
ภูมิแพ้บ้างไหมครับภูมิแพ้เคยเป็นนะคะจ้ะพวกกระดูกไขข้อลำไส้มีปัญหาไหมฮะมีลำไส้อะค่ะแต่ไม่มีกระดูกค่ะโอเคเนี่ยดาวเสามันเสียไงไม่ต้องเป็นทุกโรคก็ได้เสาหมายถึงอะไรที่มันยาวๆกระดูกลำไส้ฉะนั้นเวลาเกิดไม่ผิดคุณยังเป็นคนวันพุธแล้วก็ยังเป็นพุธกลางวันอยู่ใช่ครับวันพุธกลางวันนะคะอาจารย์ใช่แววยังไม่ถึง6โมงจ้ะค่ะอ่ะจะถามเรื่องอะไรเชิญก็ลัคนาราศีอะไรคะเกิดบุรีรัมย์อะค่ะบุรีรัมย์ค่ะบุรีรัมย์บอใบไม้นะฮะสักครู่ครับบอใบไม้อยู่วัดพระฤหัสเจอแล้วนะครับเป็นเมืองกีฬาเลยนะทุกวันนี้นะบุรีรัมย์นะครับใช่ค่ะลัคนาสถิตอยู่ในราศีสิงห์นี่ไงก็ของคุณเนี่ยหลังวันเกิดไปแล้วในแง่ไม่ใช่หลังวันเกิดสิขออภัยหลังพฤหัสย้ายไปแล้วเนี่ยวันที่7ที่ผ่านมาเนี่ยนะในแง่ของสภาพคล่องก็จะปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อยเล็กน้อยนะแต่เหมือนกับได้มาแล้วก็ต้องจ่ายออกไปทันทีครับเงินผ่านมือเงินผ่านมือครับฝากทำบุญเสริมนิดนึงนะปีจรเนี้ยให้คุณหมั่นตักบาตรถวายเพลพระถ้าสังฆทานขอเป็นสังฆทานสดนะครับข้าวปลาขนมนมเนยอาหารน้ำท่าจัดให้สมบูรณ์นะครับเหนื่อยหน่อยฮะในเรื่องของสตุ้งสตังในเรื่องของเงินจ้ะค่ะหนูอยากถามการงานนะคะอาจารย์ทำอะไรอยู่ครับตอนนี้ขายของทำกับเย็บผ้าอยู่อะค่ะสมดวงไหมคะเหนื่อยทั้งคู่นะหรอนะคืออย่างนี้ครับเหนื่อยถูกไหมล่ะของชำเนี่ยเหมือนกับเงินจมนะครับเงินจมไปกับของส่วนถามว่าเย็บผ้าเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะเย็บผ้าเนี่ยผมใช้คำนี้เหมือนกับว่าทำงานเยอะแต่ได้สตางค์ไม่คุ้มแต่ในแง่ของการทำงานตัวเนี้ยผมมองว่าดีกว่าของชำเล็กน้อยถูกไหมถึงจะขาเข้าไม่เยอะแต่ปัญหาน้อยกว่าก็ยังพอมีเลี้ยงชีพจะได้เยอะก็ต้องออกแรงเยอะๆคือมันจะเป็นทรงนั้นเพราะว่าคือก็พูดเหมือนเดิมแหละถ้าให้น้ำหนักนะก็ถ้าทำงานพวกเน้นซ่อมด้วยยิ่งดีนะซ่อมแก้ไขพวกนี้งานซ่อมไม่ค่อยมีอะค่ะพยายามทำให้เกิดขึ้นให้ได้เยอะๆค่ะแล้วก็สถานที่ตั้งไม่ได้อยู่ติดถนนใหญ่หรือเปล่าครับไม่ค่ะมันอยู่ในซอยอะค่ะดีเลยสมรูปนะพอจะเลี้ยงชีพได้แต่ขอให้เน้นงานซ่อมงานแก้ไขมากขึ้นค่ะนะของชำผมปรับอย่างนี อยู่ที่เดียวกันหรือเปล่าใช่ค่ะคือทำอยู่ในบ้านเลยอ่ะดีตรงที่ว่าของชำผมให้เน้นอย่างนี้ของชำผมให้เน้นพวกเครื่องดองของเมาเยอะๆหน่อยอ๋อค่ะถูกไหมจริงๆแล้วตัวเนี้ยค่ะหนูขายยาดองอยู่หน้าร้านไอ้ตัวเนี้ยสร้างรายได้เยอะกว่าอย่างอื่นถูกไหมไม่เน่าไม่เสียแล้วก็ไปไวของไม่จมแต่ทำบุญเยอะๆนะสรุปเน้นเครื่องดองของเมาทำบุญเยอะๆแล้วอันที่สองงานซ่อมเสื้อผ้าให้เน้นงานซ่อมงานทำของเสียค่ะพอได้ก็ปรับกันไปค่ะแล้วคู่ครองนะคะอาจารย์คู่ครองปัตตนิโยงมรณะกาลีด้วยดวงนี้จริงๆแล้วถ้าถามถึงในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยก็ไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าไหร่ไม่ค่อยได้ดังใจค่ะเพิ่งเลิกคนแรกไปได้ดีกว่าค่ะอยู่คนเดียวดีกว่านะครับถ้าอยู่ได้ค่ะเหรอคะแต่ว่ามีคนใหม่เข้ามาแล้วมีปัญหาอะไรไหมคะก็เมื่อกี้ผมพูดไงอยู่คนเดียวได้แล้วดีนะแต่ปีนี้อายุมันแตะถึงยังไงก็หนีไม่พ้นดูแลตัวเองให้ดีๆนะคะดูแลตัวเองเว้นแต่ว่าถ้าเขามีตำหนิน ะถ้าเขามีเขาอย่าล้างมาแล้วค่ะถ้าเขามีตำหนิก็พอจะแก้ดวงได้ในระดับหนึ่งค่ะแต่ก็ไม่ใช่ว่าคู่ครองจะดีแต่ปีนี้คงหนีไม่พ้นดูแลตัวเองดีๆ นะคะหนีไม่พ้นคืออะไรคะอาจารย์หนูอยากใกล้ชิดผูกพันถึงเนื้อถึงตัวค่ะหนีไม่พ้นเรื่องความรักนั่นเองแอบดีใจแล้วสิไม่ใช่ค่ะเพราะว่าเขา
ขาก็ไม่ใช่จะคนเลวร้ายอ่ะแต่เราก็ไม่อยากใจดำกับเขาค่ะไม่ใช่ผมไม่ได้ว่านะที่ผมพูดเนี่ยคือหมายถึงว่ามันคงหนีไม่พ้นก็มีโอกาสได้ศึกษาได้ใกล้ชิดผูกพันกันแหละเป็นเรื่องเป็นราวเออแต่ว่าพื้นดวงไม่ค่อยดีก็ต้องระวังความพลิกผันค่ะนะแต่ถ้าก็มีตำหนิก็พอแก้ดวงได้ในระดับหนึ่งนะคะแต่เราก็ยังไม่ได้อยู่ด้วยกันนะคะอาจารย์และดวงนี้บอกอะไรนะอยู่ห่างกันดีกว่าจริงๆผมพูดจริงๆค่ะและสมมุติว่าอนาคตจะมีการแต่งงานก็ไม่ได้ห้ามงานเล็กงานใหญ่นะแต่ว่าก็ดูให้ดีๆดูให้ดีๆหน่อยแล้วกันใช้เวลาหน่อยค่ะใช้เวลาหน่อยสำคัญที่ลักษณะของการคบหาถ้าอยู่กันอย่างมีระยะห่างก็ถือว่าช่วยแก้ดวงค่ะลองดูนะคะค่ะต่อไปเลขรถนะคะอาจารย์ด้วยความรวดเร็วครับค่ะเลขรถ1959ค่ะคันแรกคันที่2 2909ค่ะก็ใช้ได้ทั้งหมดเลยนะแต่ใช้น้ำพระพุทธมนต์แปะที่เลข0นะสำหรับคันที่2นะคะแล้วเลขที่บ้านนะคะอาจารย์ค่ะ68/1278ค่ะ12เท่าไหร่นะฮะ78 1278ค่ะโอ้อันเนี้ยเรื่องหนี้สินนั่นแหละนะลำไส้เลยแหละนะแล้วก็มีอารมณ์เขาเรียกว่าอะไรอยู่ในบ้านนี้ก็คิดมากอารมณ์บางทีก็เหวี่ยงแรงอันนี้ใช้น้ำพระพุทธมนต์แตะทั้ง4เลขเลยนะฮะนะคะใช้ต้องคำเปลวแท้ก็ได้ฮะเล็กๆแปะทั้ง4เลขเลยฮะบริกรรมคาถาชินบัญชรก่อนค่ะก็ขอบพระคุณคุณกรวีมากนะคะอีกอย่างนึงค่ะคือเรื่องสำคัญเลยค่ะเรื่องโฉนดที่ดินนะคะจ้ะคือมันมีปัญหาอยู่คือว่าแม่เขาขโมยโฉนดหนูไปแล้วจะไปขายให้พี่อ่ะแต่ว่าหนูไม่ยอมและคดีความนี้มันจะเป็นยังไงคะอาจารย์คือสำคัญมากค่ะปีนี้ลองเจรจาต่อรองนะครับถ้าอย่างงี้ชื่อยังเป็นของเราถูกไหมเราไม่ได้เซ็นมอบหน้าใช่ค่ะแต่ว่าแม่เป็นคนขโมยไปไม่เป็นไรถ้าเรายังไม่ได้เซ็นมอบหน้าก็ไม่ต้องกังวลปีนี้ให้พยายามเจรจาครับมีโอกาสที่จะลอมชอมได้นะจ๊ะนะคะและแม่จะขายได้ไหมคะอาจารย์อ๋อถ้าคุณอยากจะขายน่ะเหรอใช่ค่ะยังไม่ใช่ช่วงนี้ถึงจะมีคนติดต่อก็ราคาก็ยังไม่โดนใจอย่าเพิ่งฮะเอาเคลียร์ปัญหาให้ได้กลับมาครอบครองก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันนะคะก็เดี๋ยวต้องขออนุญาตนิดนึงนะคะเวลาหมดแล้วนะคะคุณกรวีขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็เดี๋ยวช่วงหน้ามาต่อกันอีก1สายนะคะที่024960493 024960494 SMS พิมพ์ PD นะคะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความส่งมาที่หมายเลข4221606เดี๋ยวไปพักก่อนสักครู่ค่ะครับ